ฮัลโหลสวัสดีครับผมสุธิพลด้วยนะครับสวัสดีเซนไปนะครับกับ High School นี้เองดีในก็เป็นในคลิปของการทำความสัมพันธ์ของอิสเซกับตัวละครอื่นๆน่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่4พาร์ทที่4โอเคครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์ของอิสเซกับตัวละครอื่นๆในพาร์ทที่4นั่นเองครับผมก็จากครั้งที่แล้วนะครับผมในพาร์ทที่3เนี่ยเรามาถึงกับตัวละครตัวที่47เลยทีเดียวครับผมจากพาร์ทแรกนะครับผมเริ่มแต่อันดับ1จนถึงพาร์ท3อันดับที่47เลยโอ้โหเดินทางมายาวนานมากๆเลยครับผมจากที่ผมคาดการไว้นะครับผมคิดว่าการทำความสัมพันธ์กับอิเซกับตัวละครอื่นๆเนี่ยมันน่าจะจบที่ประมาณพาร์ทที่6ครับผมก็จะเสร็จทุกตัวละครพอดีครบทุกตัวละครพอดีเลยนั่นเองครับสำหรับพาร์ท4นี้นะครับผมจะเป็นตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นกลุ่มไหนบ้างเนี่ยเรามาดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มกับกลุ่มของวาลี่กันก่อนเลยครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่48ก็คือตัวของวาลี่ลูซิเฟอร์ครับตัวของวาลี่นะครับผมเป็นคู่แข่งของอิเซและวาลี่เนี่ยก็เป็นเจ้าของลองกินูสครับผมก็คือ Divine Dividing ซึ่งเป็นลองกินูสนะครับผมที่มีพลังของจักรพรรดิมังกรขาวเนี่ยสถิตอยู่ภายในนะครับในตอนที่อิเซกับวาลี่เนี่ยพบกันคือจะเป็นในเหตุการณ์การประชุมสันติภาพระหว่าง3ฝ่ายครับก็คือในเหตุการณ์ในภาคที่2ซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็จะเป็นในเหตุการณ์ที่ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยต่างลงความคิดต่างๆนานาแล้วก็ทางตัวอาซาเซลเนี่ยได้มีการถามว่า2ขั้วอํานาจเนี่ยที่สามารถขับเคลื่อนโลกได้อย่างมังกรสวรรค์ทั้ง2เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงนามสันติภาพตัวอิเซเนี่ยก็เห็นด้วยกับคําว่าอิสรภาพครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะมีอะไรกับดิอาสส่วนทางวารีเนี่ยก็ยังไงก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยหวังแค่ว่าอยากจะต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งนั่นเองซึ่งในระหว่างการลงนามสันติภาพนะครับผมเราก็จะรู้กันดีว่าตัววาลี่เนี่ยอยู่กับทางคาออสบิดเจ็ดนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่วาลี่เนี่ยมายุอิเซนะครับผมให้อิเซเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมันจะเป็นขู่ฆ่าพ่อแม่อิเซมีทั้งแบบว่าจะทำร้ายเพื่อนอิเซทำร้ายแบบคนในตระกูลเกมอรี่ต่างๆนานาซึ่งทำให้อิเซเนี่ยเกรี้ยวกราดมากๆแล้วก็เกลียดวาลี่มากๆนะครับผมในเหตุการณ์นั้นก็ถือว่าเป็นจุดนึงเลยนะครับผมที่ทำให้พลังมังกรพลังของอิเซเนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นได้แบบก้าวกระโดดมากๆโดยใช้ความเกลียดชังต่อวาลี่เนี่ยเป็นแรงขับครับผมในตอนนั้นเนี่ยตัวอิเซเนี่ยเกลียดวาลี่หนักมากเลยนะครับผมจนสามารถเปิดใช้งานโหมดบาลานซ์เบรกเกอร์ได้เลยซึ่งเป็นโหมดบาลานซ์เบรกเกอร์ในเวอร์ชันที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองซึ่งในศึกนี้นะครับผมตัวของอิเซเนี่ยก็สามารถไล่ต้อนวาลี่ได้ครับผมจนทำให้เกราะของสเกลเมลของวาลี่เนี่ยมันแตกออกได้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่6ครับวาลี่เนี่ยได้ติดต่อกับอิเซครับผมเพื่อแสดงความยินดีกับอิเซที่อิเซเนี่ยสามารถเปิดหมดบาลานซ์เบเกอร์ที่สมบูรณ์แบบได้แล้วและในตอนนั้นนะครับผมนอกเหนือจากที่วาลี่เนี่ยจะมาแสดงความยินดีกับอิเซแล้วเนี่ยตัววาลี่นะครับผมยังมาเตือนอิเซครับผมเกี่ยวกับเรื่องของดีโอดอร่าแอสทรอสนั่นเองแล้วก็ในช่วงท้ายของเล่มที่6นะครับผมหรือว่าในอนิเมะซีซั่นที่3นะครับในตอนที่อิเซเนี่ยอยู่ในโหมดจักรกันน็อตไดนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดคลั่งเนี่ยตัววาลี่นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชีวิตอิเซไว้แล้วก็ช่วยอิเซเนี่ยกลับมามีสติอีกครั้งนึงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมทั้ง2เนี่ยก็ยืนมองเกรดเรดนะครับผมออกมาจากช่องว่างมิติและในขณะนั้นนะครับผมทั้ง2เนี่ยสัญญาว่าจะต่อสู้กันนะครับผมในอนาคตแล้วก็ชนกำปั้นกันครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่7ครับผมก็คือจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ตัวอิเซเนี่ยไปต่อสู้กับโลกิแล้วก็ต่อสู้กับเฟนรีตัววาลี่เนี่ยดูเหมือนจะช่วยอิเซลับๆนะครับผมในเหตุการณ์นี้แล้วก็ในเล่มนี้นะครับผมในเล่มที่7เนี่ยวาลี่นะครับผมได้มีการเปิดเผยว่าในตอนแรกเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังครับผมที่อิเซเนี่ยเป็นจักรพรรดิมังกรแดงที่ไร้ความสามารถแล้วก็อ่อนแอแต่ว่าในภายหลังนะครับผมตัววาลี่เนี่ยก็ยกย่องอิเซครับผมที่ตัวอิเซเนี่ยพยายามควบคุมพลังแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมานะครับผมจนสามารถต่อสู้คนอื่นๆได้สามารถแข็งแกร่งขึ้นมาได้ทำให้ตัวของวาลี่เนี่ยรู้สึกยกย่องอิเซครับผมแล้วก็ระบุว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะแข่งขันนะครับผมกับอิเซครั้งนึงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่9ครับผมตัววาลี่เนี่ยส่งเลอเฟย์เพนทากอนนะครับผมมาด้วยก๊อบมังกรเพื่อช่วยเหลืออิเซนะครับผมจากการซุ่มโจมตีของกลุ่มโจโฉนั่นเองครับก็คือหลังจากที่เลอเฟย์นะครับผมกลับไปรายงานผลให้วาลี่ฟังแล้วเนี่ยวาลี่นะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าอิเซเนี่ยได้เริ่มทำการติดต่อผู้ครอบครองลองกินุสในอดีตของเขาแล้วซึ่งในเวลานั้นนะครับผมวาลี่เนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันแม้ว่าตัวของวาลี่นะครับผมจะกล่าวว่าวิธีการของเขากับวิธีการของอิเซเนี่ยมันแตกต่างกันวิธีการของอิเซเนี่ยก็คือพยายามเกลี้ยกล่อมผู้ครอบครองในอดีตครับผมด้วยคำพูดแต่ของวาลี่นะครับผมไม่ต้องเจรจาอะไรทั้งสิ้นวาลี่เนี่ยท้าทายนะครับผมท้าทายผู้ครอบครองในอดีตทั้งหมดเลย
โดยตัววาลีนะครับผมอ้างว่ามันสนุกกว่าที่จะไปเจรจาอะไรวุ่นวายแล้วก็ในเล่มนี้นะครับวาลีได้มีการกล่าวว่าโจโฉด้วยนะครับว่าควรเอาชนะพวกเขาในขณะที่ยังมีโอกาสก่อนที่สองมังกรสวรรค์เนี่ยจะเกินพลังของเขาโดยสมบูรณ์ก็จะเป็นการบอกในว่าถ้านายเนี่ยไม่รีบจัดการตอนนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยนายจะไม่มีโอกาสแล้วนะเพราะว่าพลังของสองมังกรสวรรค์เนี่ยไม่ได้ขี้ขี้ไก่กาอะไรเลยนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่10นะครับผมของวาลีเนี่ยส่งข้อความถึงอาซาเซลครับผมโดยอ้างว่าเขาเนี่ยจะปกป้องการแข่งขันนะครับผมของอิเซกับไซออกแล้วก็เขาเนี่ยตั้งตารอนะครับผมที่ได้แข่งขันกับอิเซในภายภาคหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่11ครับผมวาลีเนี่ยส่งออฟฟิศไปที่บ้านของอิเซนะครับผมเนื่องจากตัวของออฟฟิศเนี่ยสนใจการเติบโตของอิเซครับผมแล้วก็ตัวของวาลีเนี่ยอยากให้อิเซนะครับผมปกป้องออฟฟิศเนี่ยจากพวกโจโฉนแล้วก็พวกอื่นนั่นเองครับก็คือในเล่มนี้นะครับผมมันจะเป็นเหตุการณ์ที่คาบเกี่ยวกับของซามาเอลอยู่นั่นเองครับในตอนนั้นในอิเซเนี่ยก็ไปเยี่ยมวาลีนะครับผมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งในตอนนั้นในออฟฟิศนะครับผมก็ยืนมองทั้งคู่นะครับผมพูดคุยกันพูดคุยกับคันสัญญาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทั้งสองเนี่ยจะเอาชีวิตรอดแล้วก็ต่อสู้กันเองในอนาคตตรงออฟฟิศเนี่ยก็มองทั้งคู่นะครับผมแต่ว่ามองอยู่อย่างห่างๆอย่างห่วงเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่12ครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อิเซเนี่ยเสียชีวิตครับตอนนั้นเนี่ยวาลีเนี่ยได้มีการสนทนากับคิบะยูโตะด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยสัญญาว่าจะล้างแค้นให้กับอิเซอย่างแน่นอนแล้วก็หลังจากที่อิเซนะครับผมฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยวาลีก็อยู่ที่นั่นด้วยครับผมเพื่อทักทายอิเซแล้วก็แสดงเอ็มพิริโอแจ็คก็นอตโอเวอร์ไดร์เนี่ยให้กับอิเซได้ดูครับผมแล้วก็ในเล่มนี้นะครับผมวาลีได้มีการกล่าวเกี่ยวกับอิเซด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมมอบคู่แข่งนะครับผมมอบคู่ต่อสู้ให้ใครและก็กล่าวว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เพียงคนเดียวนะครับผมที่สามารถเอาชนะอิเซได้ก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือวาลีเนี่ยมันหวงคู่ต่อสู้ครับผมอิเซเนี่ยเป็นของฉันฉันไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาเอาชนะอิเซได้หรอกคนที่ชนะอิเซเนี่ยก็คือฉันเพียงคนเดียวมานั้นเลยครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่16ครับผมวาลีแล้วก็อิเซเนี่ยร่วมมือกันครับผมเพื่อเผชิญหน้ากับลิซวิมลีเวียนซิเฟอร์นั่นเองครับก็คือในเหตุการณ์นี้นะครับผมวาลีแล้วก็อิเซเนี่ยได้มีการก่อตั้งทีม DXD ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทั้งสองเนี่ยได้กลายเป็นแนวหน้านะครับผมเพื่อต่อสู้กับวิสเซวิมนั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่17ครับผมก็คือวาลีแล้วก็อิเซเนี่ยฝึกฝนร่วมกับซุนหงอคงร่วมกันครับผมและในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่นะครับผมก็ต่างชื่นชมรูปแบบพิเศษของกันและกันตรงวาลีเนี่ยก็ชมอิเซตรงอิเซเนี่ยก็ชมรูปแบบของวาลีก็ชมกันไปชมกันมานั่นแหละต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่20ครับวาลีแล้วก็อิเซเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้กับวิสเซวิมแล้วก็ดีเฮาเซอร์เบลเรียลครับในตอนแรกนะครับวาลีเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้อิเซเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้กับลิเซวิมแต่หลังจากนั้นนะครับตัววาลีเนี่ยก็ลดน้ำเสียงลงครับผมหลังจากที่เห็นพ่อแม่ของอิเซเนี่ยถูกจับตัวไปโดยลิเซวิมและในตอนนั้นนะครับวาลีเนี่ยก็บอกกับอิเซว่าเขาเนี่ยสัญญาว่าจะช่วยพ่อแม่ให้ได้นั่นเองหลังจากที่วาลีนะครับผมถูกลิเซวิมครอบงำเนี่ยวาลีก็เฝ้าดูอิเซครับผมต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อครอบครัวของเขาหลังจากที่อิเซนะครับผมบรรลุเดียบลอสดราก้อนแล้วก็ชนะลิเซวิมได้เนี่ยตรงวาลีนะครับผมก็ชมเชยอิเซครับผมแล้ววาลีเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยหลงไหลในการดูอิเซครับผมต่อสู้เพื่อครอบครัวของเขานั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่21ครับผมวาลีเนี่ยมาหาอิเซครับผมในตอนที่อิเซเนี่ยพักฟื้นที่โรงพยาบาลครับซึ่งในตอนนั้นนะครับวาลีเนี่ยก็ได้พบกับพ่อแม่ของอิเซครับผมแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการสนทนากันครับผมทั้งสองฝ่ายเลยวาลีเนี่ยได้บอกกับพ่อแม่อิเซว่าในตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่ฆ่าทั้งสองครับผมเพื่อให้อิเซเนี่ยได้กลายเป็นผู้ล้างแค้นซึ่งพ่อและแม่ของอิเซนะครับผมก็ยกโทษให้กับวาลีนะครับผมกับสิ่งที่วาลีทำวาลีเนี่ยได้มีการล้ออิเซให้กับพ่อและแม่ของอิเซได้ฟังด้วยนะครับว่าตัวอิเซเนี่ยโกรธที่หน้าอกของลิอัสเนี่ยจะลดลงเหลือครึ่งนึงมากกว่าที่วาลีเนี่ยจะฆ่าพ่อและแม่ของอิเซซะอีกซึ่งในตอนนั้นนะครับผมพ่อและแม่ของอิเซเนี่ยก็หัวร้อนแล้วก็ด่าอิเซยกใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยวาลีเนี่ยก็หัวเราะอย่างสนุกสนานนะครับผมในตอนที่อิเซเนี่ยโดนพ่อและแม่ดุนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้มาหารือกันครับผมเกี่ยวกับแผนการสำหรับไทเฮซ่านั่นเองและในตอนนั้นนะครับวาลีเนี่ยก็ย้ำความปรารถนาครับผมที่เขาเนี่ยอยากต่อสู้กับอิเซในอนาคตไม่ใช่แค่การต่อสู้ธรรมดาแต่เป็นการต่อสู้ที่ทุ่มทุกอย่างที่มีเนี่ยต่อสู้กันนั่นเองครับแล้วก็ในเหตุการณ์ที่ตัวอาซาเซลแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยผนึกตัวเองไว้กับไทเฮซ่านะครับผมทั้งสองเนี่ยสัญญาว่าจะพบกับอาซาเซลอีกครั้งแล้วก็บ่นตัวอาซาเซลยกใหญ่เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่22ครับทั้งสองเนี่ยได้เป็นการคุยกันครับผมถึงการเดินทางของอิเซแล้วก็การเลื่อนขั้นของอิเซนะครับผมที่กลายเป็นปีศาจชั้นสูงที่กำลังจะมาถึงในอนาคตโด
ยในตอนนั้นเนี่ยวารีก็เปิดเผยว่าเขาเนี่ยได้รับการเลื่อนขั้นเป็นอัลติเมทคลาสเดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นนะครับวารีเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นเกี่ยวกับอัสเซลครับผมเนื่องจากอิเซเนี่ยก็ลงการแข่งขันด้วยซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อิเซเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นสูงครับวารีแล้วก็ทีมของวารีเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมครับผมเพื่อเป็นสักขีพยานในการเลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นสูงของอิเซด้วยและหลังจากนั้นนะครับวารีเนี่ยก็มาทักทายอิเซครับผมและทั้งสองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันครับว่าพวกเราเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่จะนั่นแหละครับผมถึงเวลาที่จะต่อสู้กันแล้วในขณะนั้นนะครับผมอิเซเนี่ยก็กล่าวว่าเขาเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในฐานะของมังกรสวรรค์แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันเองแล้วก็เป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดของกันและกันด้วยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่23ครับผมอิเซวารีแล้วก็ซาจิเนี่ยไปตกปลานะครับผมในขณะที่ทั้ง3คนเนี่ยก็พูดคุยกันครับผมเกี่ยวกับการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาอย่างสนุกสนานนั่นเองเรื่องที่ทั้ง3คุยกันนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซออกเรื่องของโจโฉเรื่องถึงแมตช์นั้นแมตช์นี้เรื่องของการแข่งขันหมัดนั้นแมตช์นี้ต่างๆนานาครับผมแล้วก็ทั้ง2คนนะครับผมอิเซแล้วก็วารีเนี่ยก็ยังคงยืนยันในคำมั่นสัญญาครับผมว่าพวกเราทั้งคู่เนี่ยจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเล่มที่24ครับผมตรงอิเซเนี่ยได้ปกป้องเรตติ้งเกมนะครับผมระหว่างวารีแล้วก็ลีอาสจากการจู่โจมของธานาทอสแล้วก็กริมวิปเปอร์ในตอนนั้นนะครับผมอิเซเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าเขาเนี่ยรอคอยที่จะได้แข่งขันกับวารีเนี่ยมากกว่าใครๆดังนั้นเนี่ยการแข่งขันเนี่ยการแข่งขันเรตติ้งเกมต่างๆนานาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางขาดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่25นะครับผมก็คือในระหว่างงานปาร์ตี้ของอิเซนั่นแหละอิเซเนี่ยบอกว่าถ้าเขาเนี่ยเข้ากันได้กับวารีเนี่ยจุดยืนหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมมันจะแตกต่างออกไปนั่นเองก็สุดท้ายนี้นะครับอิเซแล้วก็วารีเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างมากๆเลยทั้งคู่เนี่ยเป็น2มังกรสวรรค์ที่ทรงพลังเหมือนกันมีฉายาแล้วก็ชื่อเล่นเนี่ยที่ย่ำแย่เหมือนกันเลยตรงอิเซเนี่ยก็เป็นอบไปดราก้อนตัวของวารีเนี่ยก็เป็นมังกรก้นนั่นเองครับผมทั้งคู่เนี่ยมีชื่อเล่นที่อุบาทมากๆเลยและทั้งคู่เนี่ยก็มีสหายนะครับผมที่พวกเขาเนี่ยห่วงใยอย่างสุดซึ้งตรงวารีเนี่ยก็เป็นทีมของวารีตรงอิเซเนี่ยก็เป็นตระกูลของเกรมูรี่ต่างๆนานาแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับอัสเซลนะครับผมเหมือนกันแต่ว่านะครับผมถึงแม้จะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนอย่างเช่นวารีเนี่ยสนุกกับการต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าและตรงวารีเนี่ยคิดว่าแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพเนี่ยมันน่าเบื่อแต่ในทางของอิเซเนี่ยอิเซมองว่าสันติภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากทำอะไรก็ได้อย่างเปิดเผยแล้วก็ในส่วนที่แตกต่างกันอีกนะครับผมก็อย่างเช่นวารีเนี่ยเป็นคนที่สงบนิ่งแล้วก็สงบเสงี่ยมแต่อิเซเนี่ยมักจะประมาทแล้วก็โมโหง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหมายแล้วง่ายๆคืออยากที่จะร้องก็ร้องอยากที่จะโกรธก็โกรธอยากที่จะลามกก็ลามกนั่นเองด้วยความที่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนแล้วก็ความแตกต่างแล้วก็ไม่แตกต่างทำให้วารีแล้วก็อิเซเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามแล้วก็เป็นขั้วที่นี่แหละครับผมจะจูนเข้ากันได้เนี่ยมันยากมากๆเลยแต่ว่านะครับจุดจบของทั้งสองเนี่ยก็คือทั้งสองนะครับผมก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับผมแล้วก็เป็นคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งตลอดการของกันและกันนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่49ครับผมก็คือคุโรกะครับคุโรกะนะครับผมเป็นพี่สาวของโคเนโกะครับแล้วก็เธอเนี่ยพบกับอิเซครั้งแรกนะครับผมในเล่มที่5นั่นเองก็คือในตอนนั้นเนี่ยตัวคุโรกะเนี่ยพยายามที่จับน้องโคเนโกะไปครับในเหตุการณ์นี้นะครับผมก็จะมีอิเซแล้วก็ลีอาสเนี่ยพยายามที่หยุดคุโรกะในตอนนั้นนะครับผมตัวอิเซเนี่ยเกือบที่ต่อยหน้าคุโรกะแล้วนะครับแต่ว่าก็หยุดในวินาทีสุดท้ายครับผมเพื่อเป็นการเตือนว่าถ้าคุโรกะทำแบบนี้อีกนะครับผมหมัดของเขาเนี่ยจะไม่หยุดแค่นี้นั่นเองโดยคุโรกะนะครับผมจะปรากฏตัวอีกครั้งเนี่ยในเล่มที่7ครับผมโดยแต่ตอนนั้นเนี่ยคุโรกะเนี่ยอ้างว่าอิเซเนี่ยมีความเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นแล้วก็ขอให้อิเซเนี่ยมีลูกกับเธอครับผมเพราะว่าตัวคุโรกะเนี่ยสนใจยีนที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะครับผมของมังกรสวรรค์นั่นเองเพื่อสร้างลูกหลานที่แข็งแกร่งนั่นเองซึ่งในตอนนั้นนะครับผมอิเซเนี่ยก็ตกใจกับสิ่งที่คุโรกะพูดออกมานะครับผมแล้วก็บอกว่าให้ไปขอกับวารีสิซึ่งวารีเนี่ยก็ปรากฏตัวมานะครับผมแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่11ครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์การเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์นะครับผมของเหล่าเนกุมเมตัดทั้งหลายในตอนนั้นนะครับคุโรกะเนี่ยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมอิเซครับผมแล้วก็พยายามให้อิเซเนี่ยมีลูกกับเธอนั่นเองซึ่งความพยายามของคุโรกะนะครับผมก็ถูกขัดจังหวะโดยน้องโคเนโกะนั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นนะครับน้องโคเนโกะเนี่ยก็ประกาศว่าอิเซเนี่ยเป็นของเธอซึ่งมันทำให้คุโรกะเนี่ยจากไปอย่างเงียบๆนะครับผมแล้วก็บอกกับอิเซอย่างเงียบๆนะครับผมว่าให้ดูแลน้องสาวของเธอด้วยซึ่งมันเป็นการแสดงเห็นว่าตัวคุโรกะเนี่ยห่วงใยน้องสาวของเธอมากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เชื่อใจอิเซเนี่ยมากแค่ไหนนั่นเองที่ฝากฝังน้องสาวของเธอไ
ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวคุโรกะเนี่ยต้องพักฟื้นนะครับผมจากอาการบาดเจ็บที่มาจากโจโฉนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิเซเนี่ยก็มาเยี่ยมคุโรกะครับคุโรกะเนี่ยก็ได้มีการอธิบายให้อิเซฟังนะครับผมถึงเหตุผลที่ว่าเธอเนี่ยทำไมถึงฆ่าเจ้านายของเธอซึ่งต่อมานะครับผมก็ทำให้อิเซเนี่ยลดความเกลียดชังที่มีต่อคุโรกะลงครับโดยอิเซเนี่ยก็บอกกับคุโรกะว่าเธอเนี่ยงุ่มง่ามกว่าที่ฉันคิดนะซึ่งตัวของคุโรกะนะครับผมก็บอกกับอิเซว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการได้ยินคำนี้จากปากของนายหรอกนะเดี๋ยวว่าก็ขอบคุณมากนั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่14ครับผมตอนนั้นเนี่ยคุโรกะครับผมอยู่ที่ฮิโอโดริสแทนนั่นเองในตอนนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีมากยิ่งขึ้นครับผมเนื่องจากอิเซเนี่ยยินดีที่ช่วยให้ตัวคุโรกะแล้วก็โคเนโกะเนี่ยได้คืนดีกันนั่นเองแล้วก็ตัวอิเซเนี่ยได้มีการบอกว่ารอยยิ้มของโคเนโกะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในตอนนั้นนะครับในที่สุดเนี่ยคุโรกะก็เข้าใจถึงเหตุผลที่ว่าทำไมสาวๆรอบตัวอิเซเนี่ยถึงตกหลุมรักอิเซแล้วก็อ้างว่าอิเซเนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าผู้ชายคนอื่นๆทั่วไปแล้วก็มากกว่าผู้ชายคนหล่อๆซะอีกซึ่งในตอนนั้นนะครับตรงคุโรกะเนี่ยก็ได้มีการสปาร์คอิเซแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการพัฒนาความรู้สึกโรแมนติกต่างๆให้กับอิเซเช่นกันนั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่15นะครับผมตรงคุโรกะเนี่ยใกล้ชิดกับอิเซเล็กน้อยครับผมแล้วก็กอดกับอิเซด้วยนะครับผมขณะที่เอาแก้มของเธอเนี่ยถูไถกับอิเซด้วยในขณะที่คุโรกะนะครับผมนั่งบนตักของอิเซเนี่ยคุโรกะเนี่ยก็ได้บอกกับอิเซว่าอิเซเนี่ยไม่ควรเป็นมังกรชั่วร้ายควรเป็นอบไปดราก้อนแบบนี้ต่อไปนั่นเองแล้วก็ตัวอิเซเนี่ยได้มีการบอกกับคุโรกะด้วยนะครับว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเธอเนี่ยต้องอยู่กับเขาซึ่งมันทำให้ตัวคุโรกะเนี่ยเริ่มเข้าใกล้อิเซมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มแบบอะไรครับผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่24ครับผมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมหลาย10เท่าเลยทีเดียวครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยตัวอิเซเนี่ยรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับคุโรกะแล้วก็ตัวของน้องโคเนโกะเนี่ยก็ยอมรับนะครับผมแล้วก็ยอมรับพี่สาวของเธอแล้วแล้วก็ตัวของคุโรกะเนี่ยก็ยอมรับถึงความจริงแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เธอเนี่ยได้ทำไว้ในอดีตซึ่งในตอนนั้นนะครับคุโรกะเนี่ยก็กอดอิเซครับผมแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับอิเซแล้วก็กับน้องสาวของเธอต่อไปโดยคุโรกะเนี่ยสัญญาว่าจะชดใช้ให้กับปัญหาทุกอย่างที่เธอได้ก่อขึ้นและก็ต่อสู้กับภัยคุกคามต่างๆนานาที่จะมาในอนาคตและในเวลานั้นนะครับอิเซเนี่ยก็กอดคุโรกะไว้ครับผมแล้วก็ให้คำมั่นใจเกี่ยวกับคุโรกะว่าเขาเนี่ยจะปกป้องเธอแล้วก็โคเนโกะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุโรกะเนี่ยสามารถเชื่อใจอิเซได้แล้วก็มั่นใจในตัวอิเซได้ในตอนที่อิเซเนี่ยกอดคุโรกะอยู่อย่างนี้นะครับผมตรงคุโรกะเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าเธอเนี่ยตกลุมรักอิเซครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยใจดีนะครับผมใจดีกับทั้งเธอแล้วก็ใจดีกับทั้งน้องสาวของเธอด้วยซึ่งความรักของคุโรกะเนี่ยที่มีให้กับอิเซนะครับผมมันเต็มหัวใจของเธอเลยทีเดียวครับคุโรกะเนี่ยสารภาพรักกับอิเซครับผมแล้วก็ปรารถนาที่จะมีลูกกับอิเซแล้วก็ตัวคุโรกะนะครับผมเริ่มเรียกชื่อของอิเซนะครับผมแล้วก็จูบอิเซเป็นครั้งแรกในเล่มนี้นั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่25นะครับตัวคุโรกะเนี่ยมีเสน่ห์เย้ายวนแล้วก็มีความรักใคร่ต่ออิเซเนี่ยมากแบบมากๆเลยทีเดียวอย่างเช่นตัวคุโรกะเนี่ยต้องการมีลูกกับอิเซหลายคนแล้วก็มีการกัดหูแล้วก็นอนกับอิเซด้วยแล้วก็ตอนที่คุโรกะนะครับผมพูดกับลอร์ดไวเซเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุโรกะนะครับผมถูหน้าท้องของเธอว่าในอนาคตเนี่ยเธอเนี่ยจะมีลูกกับอิเซซึ่งตอนนั้นนะครับผมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกินคาดมากๆเลยไม่คิดว่าตัวคุโรกะเนี่ยจะลูบท้องนะครับผมแล้วก็บอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจะมีลูกของอิเซอยู่ข้างในนี้นะกับลอร์ดไวเซโอ้โหโคตรเอาต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์การเฉลิมฉลองนะครับผมที่บ้านของเฮียโดนั่นเองหลังจากการพ่ายแพ้ของมิดราเนาะซึ่งก็มีการเปิดเผยนะครับผมว่าตัวคุโรกะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสาวๆนะครับผมที่ตัวอิเซเนี่ยต้องการให้แต่งงานด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่50ครับผมก็คือเรเฟเพนดราก้อนนั่นเองตัวเรเฟนะครับผมเป็นจอมเวทจากทีมของวาลี่ครับเลเฟเนี่ยพบกับอิเซครั้งแรกนะครับผมในเล่มที่9ครับผมหรือว่าในอนิเมะซีซั่นที่4ในตอนนั้นเนี่ยเลเฟนะครับผมเปิดเผยว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของโอไปดราก้อนเลยแล้วก็ต้องการจับมือกับอิเซด้วยและตัวของเลเฟเนี่ยก็ถามเกี่ยวกับลายเซ็นของอิเซด้วยนะครับคือช่วงเวลาของเลเฟนะครับเลเฟเนี่ยเกือบที่จะได้มาอยู่กับอิเซนะครับผมเกือบที่จะมาเป็นจอมเวทของอิเซแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นอยู่ในฐานะของผู้ก่อการร้ายอยู่นั่นเองก็เลยไม่สามารถที่จะมาอยู่กับอิเซได้แต่ว่าก็มีการเปิดเผยนะครับผมในเล่มที่16นั่นเองว่าทีมของวาลี่เนี่ยได้มีการอภัยโทษนะครับผมจากความผิดต่างๆที่พวกเขาได้เคยก่อไว้ทำให้เลอเฟย์นะครับผมถูกพ้นผิดต่างๆนานาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวเลอเฟย์แล้วก็ทีมวาลี่เนี่ย
ได้มีการพ้นจากความผิดทุกๆอย่างแล้วและในตอนนั้นนะครับอาเธอร์เนี่ยก็ได้มีการขอให้อิเซนะครับผมรับเลอเฟ่เนี่ยไปเป็นจอมเวทด้วยนะครับผมแล้วก็ให้อิเซเนี่ยปกป้องเลอเฟ่นั่นเองครับซึ่งตัวของอิเซเนี่ยก็ยอมรับคำขอของอาเธอร์ครับผมแล้วก็ถามน้องเรเวว่าเห็นด้วยไหมที่จะเอาเลอเฟ่เนี่ยมาเป็นจอมเวทที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองที่จะจ้างนั่นเองซึ่งตัวของน้องเรเวลนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวเลอเฟ่แหละแล้วก็กลุ่มของวาลี่เนี่ยได้รับการอภัยโทษแล้วนั่นเองทำให้เป็นเหมือนกับคนปกติทั่วไปเป็นเหมือนคนที่ขาวสะอาดนั่นเองก็เลยเห็นชอบที่จะให้เลอเฟ่เนี่ยได้กลายเป็นนักเวทที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะจ้างนั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าเลอเฟ่เนี่ยมีความรักต่ออิเซครับผมแล้วก็แสดงความปรารถนาเนี่ยที่จะคบกับอิเซนั่นเองแล้วก็ตัวของเลอเฟ่เนี่ยยังแสดงความหึงหวงอย่างเงียบๆครับผมขณะที่ดูเจ้าสาวของอิเซหลายๆคนเนี่ยต่อสู้เพื่อแย่งอิเซนั่นเองครับและต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติของนรกนั่นเองครับในตอนนั้นเนี่ยอิเซเนี่ยก็เลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นสูงแล้วในตอนนั้นนะครับอิเซเนี่ยก็บอกกับเลอเฟ่นะครับผมว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับเลอเฟ่เสมอซึ่งมันทำให้น้องเลอเฟ่นะครับผมหน้าแดงออกมาและน้องเลอเฟ่เนี่ยก็กล่าวอย่างเขินอายนะครับผมว่าเธอเนี่ยอยากที่ยังคงเป็นนักเวทนะครับผมสัญญาพิเศษของอิเซตลอดไปนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่51ครับผมก็คือตัวของอาร์เธอร์เพนดากอนครับดูนว่าตรงอาเธอร์นะครับผมจะไว้ใจอิเซนอย่างสุดซึ้งเลยเพราะว่าตรงอาเธอร์เนี่ยปล่อยน้องสาวนะครับผมอย่างเลอเฟ่เนี่ยน้องสาวสุดที่รักของเขาเนี่ยให้อยู่ภายใต้การดูแลของอิเซก็คือจะเป็นการบอกในใจว่าตรงอาเธอร์เนี่ยเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจอิเซอย่างสุดซึ้งเลยโดยตัวของอาเธอร์นะครับผมเชื่อว่าตรงอิเซเนี่ยสามารถปกป้องเลอเฟ่ได้นะครับผมแล้วก็สามารถให้เลอเฟ่เนี่ยใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขได้นั่นเองในทางของอิเซนะครับอิเซรู้สึกกับอาเธอร์นะครับผมแบบว่ารู้สึกเบื่อหน่ายที่สุดในบรรดาสมาชิกทีมของวาลี่เลยเพราะว่าตัวอิเซกับอาเธอร์เนี่ยต้องพูดคุยกันนะครับผมโดยการใช้คำให้เกียรติกันนั่นเองแล้วก็ตัวของอาเธอร์เนี่ยก็รู้ดีว่าเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนั้นนะเนาะก็เลยแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหน่ายนั่นเองครับแล้วก็หลังจากที่อิเซนะครับผมได้ยินเกี่ยวกับความรักของอาเธอร์เนี่ยที่มีต่อเอเลนเวสคอร์ดนะครับผมอิเซเนี่ยก็ให้กำลังใจในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตอย่างห่างๆอย่างกลัวๆเองครับอยากให้อาเธอร์เนี่ยสมหวังอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยได้แสดงความรักกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ได้ครองคู่กันเองก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เป็นทั้งคนรู้จักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนที่ให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเองครับก็ทีมของวาลี่นะครับผมก็จะมีตั้งแต่อันดับที่48มาจนถึงอันดับที่51เลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยเรามาดูกับทีมของ Slapdog กันบ้างดีกว่าครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่52ก็คือโทบิโออิคุเซครับตรงโทบิโอนะครับผมพบกับอิเซครั้งแรกในเล่มที่15ครับโทบิโอแล้วก็ดูริโอแล้วก็มีกริลเซลดาครับผมอยู่ที่นั่นด้วยในตอนนั้นนะครับดูริโอแล้วก็โทบิโอเนี่ยช่วยอิเซแล้วก็ซาจิครับผมฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนการควบคุมพลังของมังกรนะครับผมโดยสังเขปนั่นเองโดยทั้งโทบิโอแล้วก็อิเซนะครับผมทั้งสองเนี่ยเข้ากันได้แล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันซึ่งทั้งสองนะครับผมก็จะมักช่วยเหลือกันจากเบื้องหลังครับตรงโทบิโอเนี่ยก็ช่วยเหลืออิเซแล้วก็ทีมของเตโมรี่เนี่ยจากเบื้องหลังนะครับผมจากเงามืดตรงอิเซเนี่ยก็คอยช่วยเหลืออย่างลับตาเหมือนกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่24ครับอิเซแล้วก็โทบิโอเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันมากขึ้นครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันแล้วก็ได้ปกป้องนะครับผมคนสำคัญของทั้งคู่เหมือนกันครับซึ่งจากการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันการทำงานร่วมๆกันนะครับผมทำให้ทั้งโทบิโอแล้วก็ตรงอิเซเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นเพื่อนกันในที่สุดนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่25นะครับโทบิโอเนี่ยแสดงความสนใจนะครับผมที่ว่าถ้าหากวาลี่แล้วก็อิเซเข้าคู่กันได้แล้วก็เข้ากันได้ดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งมันทำให้อิเซเนี่ยตกตะลึงกับคำถามแล้วก็คำที่โทบิโอเนี่ยพูดออกมาอย่างมากเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่53ครับผมก็คือลาวิเนียเรนิครับลาวิเนียนะครับผมพบกับอิเซครั้งแรกในเล่มที่21ครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอิเซนะครับผมหลงใหลในความงามของลาวิเนียไปอย่างมากเลยแล้วก็ทั้งสองนะครับผมจะพบกันอีกครั้งนะครับผมในเล่มที่24ซึ่งตัวอิเซเนี่ยก็หลงใหลในเสียงร้องของเธอนะครับผมเพราะว่าเสียงร้องของลาวิเนียเนี่ยมันช่างไพเราะเพราะเพลงเซอร์เกินตอนนั้นอิเซเนี่ยก็หลงไหลแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นนะครับผมมันทำให้ลีอัสเนี่ยรู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับอิเซเนี่ยเกิดความคิดลามกอนาจารครับผมเกี่ยวกับลาเมเนียเมื่อเขาเนี่ยจ้องมองมาที่หน้าอกที่ใหญ่ของลาเมเนียนั่นเอง
ก็คืออิเซเนี่ยโอ้โหคิดไปต่างๆนานาเลยว่าหน้าอกคู่นั้นเนี่ยมันช่างวิเศษเสียเหลือเกินซึ่งมันทำให้ลีอาสเลเวลแล้วก็ลอร์ดไบเซ่เนี่ยมือมองอิเซนะครับผมในขณะที่อิเซเนี่ยกำลังคิดลามกเกี่ยวกับลาเวนเดียอยู่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่54ครับผมก็คือนัตซึเมะมินากาวะหรือว่ามินากาวะนัตซึเมะนั่นเองครับนัตซึเมะเนี่ยพบกับอิเซครั้งแรกนะครับผมในเล่มที่24ครับก็ตอนที่ตัวของ Slash Dog เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับ Grim Reaper ครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ Grim Reaper เนี่ยมาเพื่อขัดขวางเรตติ้งเกมครับผมระหว่างทีมลีอาสและก็วาลีซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีม Slash Dog ครับผมก็ไปขัดขวาง Grim Reaper มันเหมือนกันแล้วก็ในภายหลังนะครับผมมีการเปิดเผยว่านัตซึเมะเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของรายการโอไปดราก้อนนะครับผมแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยตื่นเต้นมากครับผมที่ได้พบกับอิเซนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่55นั่นเองครับก็คือซัมเมจิมะโคกิครับโคกิเนี่ยก็เป็นสมาชิกอีกคนนะครับผมของทีมสแลนด็อกหรือว่าทีมของโทบิโอนั่นแหละโคกิแล้วก็อิเซเนี่ยพบกันครั้งแรกนะครับผมในระหว่างเรตติ้งเกมก็ในตอนที่ทั้งสองนะครับผมพบกันเนี่ยโคกินะครับผมก็แนะนำตัวเองครับผมแล้วก็อิเซเนี่ยก็แนะนำตัวเองเหมือนกันและโคกิเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบหน้าอกที่ใหญ่เหมือนกันเลยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทำให้อิเซแล้วก็โคกิเนี่ยเข้ากันได้เป็นปีเป็นขุยเลยทีเดียวและโคกิเนี่ยก็ยังให้คำแนะนำอิเซนะครับผมเกี่ยวกับวิธีการจัดการคุรุกะโดยสอนให้อิเซเนี่ยใช้ส่วนของมาตาทบินะครับผมในการจัดการตัวของคุรุกะนั่นเองในส่วนของทีมสแลดด็อกนะครับผมก็จะมีตั้งแต่อันดับที่52ไปถึงอันดับที่55กันเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของ Journey the West Team ครับหรือว่าการเดินทางสู่ทีมตะวันตกนั่นเองก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่56ครับผมก็คือซุนหงอคงซุนหงอคงนะครับผมก็พบกับอิเซนะครับผมในเหตุการณ์ภาคที่4นั่นเองก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ยาสกานะครับผมถูกพวกโจโฉได้จับตัวไปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยซุนหงอคงนะครับผมก็มากับอยู่หลงครับผมเพื่อช่วยเหลืออิเซในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ซุนหงอคงนะครับผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอิเซนะครับผมในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ทำให้อิเซเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับผมในการที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับพระเจ้านั่นเองครับคนคนนี้นะครับผมมาทั้งช่วยเหลืออิเซในเหตุการณ์ต่างๆช่วยเหลืออิเซในเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คอยให้คำแนะนำอิเซจนทำให้อิเซเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของแวมไพร์ครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่57ครับผมก็คือเอเมนเฮโรคานทีนครับหรือว่าจะเรียกว่าเอเมนไฮก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยก็ติดเรียกคำว่าเอเมนไฮเหมือนกันในตอนที่เอลเมนไฮกับอิเซพบกันครั้งแรกนะครับผมตัวอิเซเนี่ยไม่ชอบเธอเลยครับเพราะว่าตัวของเอลเมนไฮเนี่ยมีความตั้งใจนะครับผมที่จะเอาแกสเปอร์กลับไปด้วยความที่ตอนนั้นนะครับผมตัวเอลเมนไฮเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับคุณหนูมากๆทั้งเลือกปฏิบัติเอาแต่ใจทั้งแบบค่อนข้างที่จะนั่นแหละครับผมเย่อหยิ่งยักษ์โซโอหังต่างๆนานาเลยทำให้ตัวอิเซเนี่ยโอ้โหแบบนี้อีกแล้วเหรอเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบตั้งแต่แรกเลยนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่16ครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยบอบช้ำมาครับผมแล้วก็อิเซก็ช่วยชีวิตครับผมจากเหล่ามารในตอนนั้นเนี่ยเอลเมนไฮนะครับผมสัมผัสได้ถึงความใจดีของอิเซแล้วก็ท่าทางเห็นแก่ตัวของเอลเมนไฮเนี่ยก็ลดลงครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นะครับผมของเอลเมนไฮเนี่ยความรู้สึกต่างๆนานาได้มีการพัฒนามากขึ้นครับผมแล้วก็ไปในทางของมิตรมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเอลเมนไฮนะครับผมต้องการพัฒนาความรู้สึกนะครับผมที่มีต่ออิเซด้วยนะครับจนในที่สุดนะครับผมความรู้สึกของเอลเมนไฮที่มีต่ออิเซเนี่ยก็เป็นสิ่งนะครับผมที่ทำให้เธอเนี่ยเข้าร่วมทีมของอิเซนะครับผมสำหรับอาร์เซเซลครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์การปิกนิกกันครับผมก็จะมีทั้งกลุ่มของอิเซแล้วก็ลีอาสเอลเมนไฮนะครับผมก็นั่งฟังเด็กผู้หญิงคนอื่นๆนะครับผมเล่าว่าพวกเธอเนี่ยถูกอิเซช่วยอย่างนั้นถูกอิเซช่วยอย่างนี้นะครับผมและทวงเอลเมนไฮเนี่ยก็จดบันทึกเรื่องต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับอิเซที่เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ในตอนท้ายของเล่มนะครับผมตรงเอลเมนไฮเนี่ยก็จับตาดูนะครับผมการแข่งขันการต่อสู้กันแย่งอิเซของสาวๆคนอื่นแล้วก็เธอเนี่ยก็สงสัยว่าเธอเนี่ยจะเข้าร่วมการต่อสู้ได้อย่างไรเข้าร่วมศึกการแย่งชิงอิเซได้อย่างไรนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่58ครับผมก็คือวาเลเรียเทรเปสนั่นเองตรงวาเลเรียกับอิเซนะครับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับผมอย่างเช่นในเล่มที่20ตรงวาเลเรียเนี่ยปลอบโยนอิเซครับผมเมื่อตัวอิเซเนี่ยกังวลเกี่ยวกับน้องเรเวลแล้วก็วาเลเรียเนี่ยรู้สึกขอบคุณอิเซครับผมที่ดูแลแกสเปอร์แล้วก็รู้สึกว่าอิเซเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้นะครับผมแล้วก็ฝากฝังน้องแกสเปอร์เนี่ยให้อิเซดูแลนั่นเองครับในกลุ่มของแวมไพร์นะครับผมก็จะมีอันดับที่57แล้วก็58ครับต่อไปเรามาดูทางฝั่งของโยไคกันบ้างดีกว่าครับผมก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่59ครับผมก็
็จะเป็นยัสกะนั่นเองตัวยัสกะนะครับผมพบกับอิเซครั้งแรกในเล่มที่9ครับผมก็คือในตอนนั้นเนี่ยตัวอิเซเนี่ยมาช่วยยัสกะนะครับผมจากฝ่ายโจโฉนั่นเองแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยกลับมาได้สติอีกครั้งนั่นเองครับแล้วก็ทั้งสองเนี่ยจะพบกันอีกครั้งนะครับผมในเล่มที่19นั่นเองก็จะมีเหตุการณ์ที่ตัวอิเซเนี่ยไปเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวยัสกะเนี่ยก็มอบความไว้วางใจต่างๆนานาของเธอเนี่ยให้กับอิเซครับแล้วก็ฝากฝังให้อิเซเนี่ยดูแลคุโนะด้วยนั่นเองและก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับตัวยัสกะเนี่ยยังเกลี้ยกล่อมอิเซนะครับผมให้อิเซเนี่ยมีลูกกับเธอนั่นเองครับผมซึ่งความสัมพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ยตัวน้องคุโนะเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดจังหวะแม่ของเธอนะครับผมแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันยังไม่ไปถึงไหนนั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นใน True Light Novel เล่มที่2ครับในตอนที่อิเซเนี่ยฝันนะครับผมอิเซเนี่ยฝันว่ายัสกะเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในเจ้าสาวของเขานะครับผมที่ได้เข้าร่วมการแต่งงานซึ่งเป็นการบอกโดยในนะครับว่ายัสกะเนี่ยตกหลุมรักอิเซครับผมแล้วก็ตัวยัสกะเนี่ยจะได้กลายเป็นหนึ่งในเจ้าสาวของอิเซในอนาคตนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่60ครับผมก็คือน้องคุโนะนั่นเองครับในตอนที่อิเซกับคุโนะนะครับผมพบกันครั้งแรกเนี่ยตัวน้องคุโนะนะครับผมคิดว่าอิเซเนี่ยลักพาตัวแม่ของเธอไปครับผมแล้วก็ได้สั่งให้โยคะเนี่ยโจมตีเซแล้วก็เพื่อนของอิเซนั่นเองแล้วก็หลังจากที่อิเซนะครับผมช่วยแม่ของเธอสำเร็จแล้วเนี่ยตัวคุโนะนะครับผมก็ตกหลุมรักอิเซครับผมแล้วตัวน้องคุโนะเนี่ยก็บอกกับอิเซว่าตัวน้องเนี่ยจะรออิเซเสมอนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเล่มที่19ครับผมตอนที่ยาสกาเนี่ยพยายามที่จะจีบอิเซครับผมตัวน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางครับผมแล้วก็เกาะขาอิเซไว้นั่นเองครับแล้วก็มีการเปิดเผยในภายหลังนะครับว่าน้องคุโนเนี่ยต้องการให้ร่างกายของเธอพร้อมก่อนนะครับผมต้องการให้เธอเติบโตมากกว่านี้หน้าอกใหญ่กว่านี้หน้าอกใหญ่เท่าแม่ของเธอนะครับผมเพื่อให้เธอเนี่ยจะสามารถดึงดูดใจอิเซได้นั่นเองครับแล้วก็ในทูไลท์โนเวลเล่มที่2นะครับผมตัวน้องคุโนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวในฝันของอิเซด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยจะได้กลายเป็นเจ้าสาวของอิเซมันก็เป็นการบอกในนะครับว่าน้องคุโนเนี่ยจะได้กลายเป็นเจ้าสาวของอิเซมันเหมือนกันแล้วก็ในทูไลท์โนเวลเล่มที่3นะครับผมตัวน้องคุโนเนี่ยเริ่มกลัวที่จะสูญเสียอิเซให้กับแม่ของเธอนะครับว่าตัวยัสกะเนี่ยลุกหนักสร้อยเหลือเกินทำให้น้องเนี่ยรู้สึกหวั่นๆแล้วนะครับในกลุ่มของโยคัยนะครับผมก็จะเป็นอันดับที่59จนถึง60นั่นเองครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มของเทพเจ้านอสครับผมก็จะเป็นอันดับที่61นั่นเองก็คือโอดินครับดูเหมือนว่าอิเซแล้วก็โอดินนะครับผมมีความสัมพันธ์ไมตรีฉันมิตรที่ดีต่อกันครับโอดินยอมรับความแข็งแกร่งของอิเซครับผมยอมรับพลังของอิเซแล้วก็อิเซเนี่ยมองโอดินนะครับผมว่าเป็นผู้นำที่ทรงพลังมากครับผมของเทพฝั่งนอสต่อไปก็เป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่62ครับผมก็คือวิดราครับในตอนแรกนะครับอิเซเนี่ยโกรธวิดราครับผมที่พยายามแย่งลอตไปเซ่ไปจากเขาแล้วก็ตรงอิเซเนี่ยสาบานว่าจะเอาชนะวิดราให้ได้เพื่อยุติการมั่นหมายของวิดรากับลอตไปเซ่นั่นเองแต่ว่าความเป็นปรปักษ์ของอิเซที่มีต่อวิดรานะครับผมมันจะหายไปครับผมหลังจากที่รู้ถึงความจริงว่าวิดราเนี่ยทำอย่างนี้นะครับผมก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อิเซเนี่ยสารภาพความรู้สึกเนี่ยที่มีต่อลอตไปเซ่นั่นเองครับแล้วก็ในตอนที่ทั้งสองนะครับผมแข่งขันกันเนี่ยตรงอิเซนะครับผมก็ได้แสดงความประทับใจให้กับวิดราได้เห็นแล้วก็วิดราเนี่ยก็เห็นว่าอิเซเนี่ยมีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับในกลุ่มของเทพเจ้านอสนะครับผมก็จะมีตั้งแต่อันดับที่61แล้วก็อันดับที่62ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเทพฮินดูครับก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่63ครับผมก็คือศิวะนั่นเองศิวะกับอิเซนะครับผมพบกันครั้งแรกในเล่มที่22ครับซึ่งในตอนนั้นนะครับพระศิวะเนี่ยมาทักทายอิเซครับผมแล้วก็แสดงความยินดีที่อิเซเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นสูงก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับผมดูเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยจะเข้ากันได้ดีครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าพระศิวะเนี่ยสัญญากับอิเซนะครับผมว่าทั้งสองเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็พระศิวะเนี่ยก็ให้คำมั่นนะครับผมว่าเขาเนี่ยจะปกป้องอิเซนะครับผมจากเบื้องหลังนั่นเองก็ยังเป็นไงครับผมแบ็คโคตรใหญ่เลยทีเดียวแบ็คเป็นพระศิวะเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่64ครับผมก็คือมหาบาลีครับมหาบาลีนะครับผมพบกับอิเซครั้งแรกในเล่มที่22เหมือนกันครับก็คือมาพร้อมกับพระศิวะนั่นแหละมาเพื่อแสดงความยินดีกับอิเซนะครับผมเป็นการส่วนตัวแล้วก็มหาบาลีแล้วก็พระศิวะเนี่ยก็ขอให้อิเซนะครับผมช่วยพวกเขาเนี่ยในการต่อสู้กับอินทราในอนาคตนั่นเองอิเซกับมหาบาลีนะครับผมดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะเข้ากันได้ดีแบบพิเศษเลยและก็ดูเหมือนว่าตัวของมหาบาลีเนี่ยสนใจที่ต่อสู้เคียงข้างอิเซแล้วก็สนใจที่จะต่อสู้กับอิเซในอนาคตนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่65ครับผมก็คืออินทรานั่นเอง
ตัวอินทราแล้วก็อิเซเนี่ยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่ครับแต่ดูเหมือนว่าอินทรานะครับผมจะรับรู้ถึงพลังแล้วก็ความแข็งแกร่งของอิเซอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับตรงอินทราเนี่ยไม่ลังเลเลยนะครับผมที่จะกำจัดอิเซถ้าอิเซเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อโลกนั่นเองถ้าเป็นภัยต่อโลกปุ๊บเนี่ยอินทราเนี่ยพร้อมที่จะจัดการอิเซทันทีเลยนั่นเป็นเหตุผลนะครับผมที่ว่าทำไมตัวอัสซิลเนี่ยพยายามที่จะปกป้องอิเซนะครับผมจากอินทรานั่นเองครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอินทราเนี่ยจะถือว่าอิเซนะครับผมตัวตลกครับสำหรับความพยายามอย่างกล้าหาญนะครับผมในฐานะอบไปดราก้อนแม้จะเป็นปีศาจก็ตามแม้ตัวของอินทราเนี่ยจะมีปัญหากับอิเซต่างๆนานาครับผมในเรื่องของความคิดการทำต่างๆนานาที่มีต่ออิเซแต่อินทรานะครับผมก็ช่วยให้อิเซเนี่ยเพิ่มพลังด้วยนะครับเพื่อให้อิเซนะครับผมได้แสดงความสามารถในอัสเซลครับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองคืออินทราเนี่ยเห็นอิเซนะครับผมเป็นของเล่นเลยทีเดียวครับผมเป็นตัวตลกเลยทีเดียวก็คือถึงแม้จะช่วยก็ช่วยเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแหละเพื่อความบันเทิงของตนเองก็คือแบบจะใหญ่ไปไหนทีเดียวก็สำหรับความสัมพันธ์ของอิเซกับตัวละครอื่นๆในพาร์ทที่4นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็อัดมาค่อนข้างที่นานมากเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมีทั้งวาลี่คุลกะเลเฟย์คนต่างๆนานาความสัมพันธ์นี่ยาวมากๆเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นยังไงเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ถ้าหากมีส่วนที่ผมยังไงอ่ะพูดผิดยังไงหรือว่าพูดแบบว่าเกินเลยเกินไปพูดไม่ดียังไงเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆครับผมเพราะว่าผมพูดจากความรู้สึกแล้วก็พูดจากความรู้ผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่ลงในช่องของบาสเซนปาเทเอกแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเย้